นีเรากลับมาที่ตลาด For e x เนาะสิ่งที่เราควรรู้นะครับเวลาพูดถึงตลาด For e x เนี่ยแน่นอนแห้วว่ามันคือตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากปัจจุบันเนี่ยผมว่าตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนไปละนะครับน่าจะอยู่ประมาณผมไม่รู้ว่า7หรือ,อยังนะแต่น่าจะ6.8แถวๆนี้แหละถ้าที่ดูล่าสุดนะครับคือมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากมีเงินหมุนเวียนต่อวันเนี่ยอยู่ที่6.6จุดหก t ยนดอลลาร์นะหรือถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ 200ล้านล้านบาทต่อวันนะครับย้ำนะว่าตัวเลขตรงนี้คือต่อวันนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นตลาดที่ลิควิดมากลิควิดคืออะไรคือตลาดที่มีความสภาพคล่องเนี่ยสูงนะครับเงินมันไหลเวียนเยอะวางง่ายครับเ,เงินใครนะก็ไม่รู้เนี่ยมาไหลเวียนเนี่ยอัตรากาแรแลกเปลี่ยนทางทรัคชั่นเนี่ยรวมๆกันเนี่ยสองร้อยล้านต่อวันสองร้อยล้านล้านนะไม่ใช่ล้านสองร้อยล้านแล้วก็อีกล้านหนึ่ง รนะวมไปสองร้อยล้านล้านซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมจินตนาการไม่ออกว่ามันเยอะแค่ไหนถ้าเทียบกับบ้านเนาะก็คงได้บ้านคาลือหาดประมาณ10หลังยี่สิบหลังมั้งถ้าเอาเงินทั้งหมดมาใส่น่าจะประมาณนั้นที่ผมต้องการจะสือ่อีปคืออะไรคือมันมีเงินหมุนเวียนเยอะหน้าที่ของเราเนี่ยขอแค่ดึงเงินสักประมาณ0 0 0, 0 1ออกมาให้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเราก็เป็นคนหนึ่งที่หาเงินได้เยอะแล้วนะจากตลาดพวกนี้นะเพราะฉะนั้น ผมแค่ต้องการจะสื่อว่ามันมี potential หรือว่าโอกาสการหาเงินให้เราเยอะนะครับแต่มันจะไม่ได้ง่ายนะมันจะไม่ได้ง่ายนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วสตลาดนี้สู้ตลาด f o r e x ไม่ได้นะครับสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของตลาด f o r e x กก็คือว่ามันเปิดให้เทรด24ชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์นะครับซึ่งถ้าเทียบกับตลาด stock Market มันเปิดห้าวันเหมือนกันแต่ไม่ได้เปิดยีิบสี่ชั่วโมงครับนะมันจะมีช่วงเวลาเปิดแค่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเนาะก็จะเป็นแค่ช่วงค่าถ้าเป็นที่ตลาดนิวยอร์กก็จะเป็นแค่ช่วงเช้าของเพานะครับแค่นั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นตลาดคริปโตมันจะมาเหนือกว่าก็คือว่าคริปโตเนี่ยจะเปิดยีิบสี่ทับเจ็ดก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจันทร์ถึงอังคารพุธพฤหัสศุ์เสาร์อาทิตย์เจ็ดวันเลยแล้วก็ยีิบสี่ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลย น,นี่คือตลาดคริปโตเพราะนั้นบางคนเนี่ยก็เลยชอบเทรดคริปโตเพราะว่ามันสามารถทำเงนินได้ทุกวันแต่ผมต้องบอกว่า การที่มันคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้า นั่นเองนะครับเปิดทุกวันแบบนี้จริงๆแล้วมันก็ส่งผลเสียกับสภาพจิตใจเหมือนกันนะเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยอยากเทรดแบบทุกวันน่ยไม่มีวันพักเลยก็เป็นไปได้แต่เพราะฉะนั้นผมมองยังไงผมก็ยกตลาด f o r e x ให้อันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับทีนี้บางคนบอกเฮ้ยตลาดเปิด24ชั่วโมงทำกำไรตอนไหนก็ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเราไม่สามารถทำกำไรได้ตลอดทั้งวันเราถามด้งดู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นยังไงสมมติเราว่างทั้งวัน ตื่นมา6กโมงเราเทรดถูกปะวันไหนโชคดีหน่อยเราชนะการาฟวิ่งขึ้นเราชนะอีกแป๊บหนึ่งเป็น8ปดโมงเราเห็นเฮ้ยการาฟกำลังจะลงแต่เราทํำไรครับเราเข้าบายเราเสียถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยนะว่าโมเมนตัมทั้งวันนมันจะมีแต่เสียเสียและเสียและเสียเพราะอะไรเพราะตอนช้าเราได้ พอช่วงเสายสาเราเสียเราอยากได้ไอ้ที่เสียเนี่ยคืนแล้วก็อยากได้ไอ้ที่ชนะตอนแรกคืนด้วยมันเลยกลายเปน็นว่าโอ้โหเดี๋ยวเก้าโมงปุ๊บเราก็เล่นอีกก็เสียอีกทีนี้หนักเลยครับผมให้เต็มที่ถ้าเป็นเหตุการณ์เนี้ไม่เกิน10บโมงนะครับพอแตกเนี่ยลองถามตัวเองดูว,ว่าจริงไหมผมพูดตามประสบการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นมากับผมนะมันจะประมาณนี้ครับ เมื่อเวลาพอแตกจะใช้เวลาบนลูปอยู่แค่ประมาณไม่เกิน1 2ชั่วโมงเพราะว่าเราเป็นสายเทรดสั้นเนาะสกอร์ปิง้งนะครับจะอยู่แค่ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือว่าเราต้องลบภาพจำในทิ้งมันไม่ได้สามารถทำกำไรตอนไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับแต่มันจะต้องมีช่วงที่เราสามารถเทรดได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับอันนี้ผมต้องชี้แจงก่อนว่านับปัจจุบันนะสิ่งที่ผมทำเนี่ยถามว่า ผมทำยังไงเนาะคือสิ่งที่ผมทำนะช่วงชาว้ามาเนี่ยผมก็จะเปิดกราฟมาดูนะครับแล้วผมก็จะมาคิดว่าเฮ้ยมันกําลังเกิดอะไรขึ้นช่วงเช้านะย้ำ่าช่วงเชา้าแล้วถามว่าผมเล่นเลยไหมนะครับคำตอบคือถ้ามันสวยมากๆเนี่ยผมจะเล่นแต่ถ้ามันไม่สวยนะครับผมจะมารอเล่นทีในช่วงเย็นนะครับมีแค่นั้นถามว่าการทําแบบนี้มันดีไหมผมมองว่า มันแล้วแต่ตัวบุคคลนะผมไม่ได้บอกมันดีหรือไม่ดีนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะสอนให้บอกว่าเฮ้ยเราควรเลือกเวลาเทรดแค่ช่วงเวลาเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นมือใหม่สิ่งที่เราควรทำอ่ะโอเคเราทําแบบแรกก่อนที่ผมสอนเลือกเวลาเทรดแค่ช่วงเวลาเดียวแต่พอถึงจุดหนึ่งอ่ะจุดที่ผมอยู่หรือจุดที่นักเรียนคนอื่นอยู่เนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเรามาดูหลากหลายมากขึ้นครับถามว่า hey, เฮ้ยแล้วมัน จะเรื่องของวินัยเรื่องอะไรพวกนี้มันจะแย่ลงไหมผมว่าไม่ที่ผมมาดูเนี่ยผมดูแล้วผมไม่ได้ตัดสินใจเข้าเทรดเลยแต่ดูอย่างมีหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตสรุปตรงนี้ใหม่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่นะเราควรทําตามนี้ก็คือเลือกเทรดในช่วงเวลาที่ตัวเองว่างนะครับถ้าเราว่างช่วงไหนมาดูช่วงนั้นแล้วฝึกแบบนั้นอ่ะไปสักประมาณ4-5เดือนอ่ะผมว่ากําลังดีนะครับพอถึงจุดหนึ่ง ช่วงนี้เป็นช่วงเรียนรู้นะเราต้องมองว่าเป็นช่วงเรียนรู้หมดเลยนะพอถึงจุดหนึ่งก้าวข้ามไปได้เราก็มาดูให้มันเยอะขึ้นแต่ดูเยอะขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราเทรดเยอะขึ้นนะต่างกันนะเราแค่มาดูกราฟว่าเออโอเคช่วงเช้าเนี่ยมันวิ่งขึ้นช่วงบ่ายให้มันไซด์เวช่วงเย็นมันอาจจะวิ่งลงเนี่ยผมแค่ต้องการสื่อแค่นี้ว่าเรามาดูให้มันเยอะเราจะได้เขาเรียกว่าไหลไปตามกระแสนะครับเขาเรียกว่าการสร้างโมเมนตัมเนาะ เมื่อเราเห็นมันทุกวันเนี่ยเราจะรู้ว่าโอเคเฮ้ยเมื่อวานไว้ช่วงเช้ามันวิ่งขึ้นช่วงบ่ายมันไซเวไว้ช่วงเย็นมันลงเฮ้ยวันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยวันนี้มันมีการวิ่งสารต่อวอลลุ่มมาเลยไว้เสร็จแล้วมันคอเลกชันขึ้นแล้วช่วงเย็นมันไซเว์พออีกวันหนึ่งเฮ้ยมันวิ่งขึ้นอะอย่างเงี้ยความหมายที่ผมต้องการจะพูดตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเราถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราควรดูให้เยอะที่ผมพูดประเด็นนี้นะเพราะว่าีนักเรียนเก่าๆผมหลายคนที่เรียนอยู่นะ ส่วนนักเรียนใหม่อ่ะไม่ต้องสนใจนะเราแค่โฟกัสช่วงเวลาที่เราว่างก่อนอย่าไปข้ามสเต็ปอย่าไปข้ามขั้นนะครับถ้าเป็นนักเรียนเก่าย้ำว่าถ้าว่างนะให้เรานั่งดูแต่ห้ามเข้าเทรดแค่ดูเฉยๆว่ามันวิ่งยังไงผมจะสอนน้องคนหนึ่งนะครับน้องกันอยู่ในกลุ่มนะครับผมคุยกับน้องว่าสิ่งที่ควรทำเนี่ยจริงๆแล้วนะเวลาที่เราไปนั่งดูกาบ,บางคนอยากจะเข้าเทรดแต่ผมบอ,อกว่าไม่ต้องให้เรามานั่งดูเฉยๆว่ามันนะวิ่งยังไง แค่นั่นเองแค่เหมือนจินตนาการไปกับมันไหลไปกับมันว่าเฮ้ยมันจะทําแบบนี้แล้วมันจะทําอะไรต่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วมันจะเป็นยังไงต่อวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อให้เราจินตนาการไปไหลาตามไปกับมันนะครับไม่ต้องเข้าเทรดแค่นั้นเองเพราะนั้นผมแบ่งเป็นสองประเภทนะประเภทแรกคือนักเรียนใหม่นะนักเรียนใหม่คุณต้องโฟงกัสที่ตรงนี้นะเลือกเทรดในช่วงเวลาที่ตัวเองว่างนะครับ แต่ถ้าเป็นนักเรียนเก่าลองมาสเต็ปแบ็กก้าวหนึ่งแล้วมาย้อนดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดในแต่ละวันนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับการจะประสบความเสียตลาดเนี้ยเราต้องสร้างกฎตายตัวขึ้นมาให้กับตัวเองเนาะซึ่งประเด็นเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นที่เราละเลยกันค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของช่วงท้ายที่ผมสอนทุกรุ่นเนาะจะมีการพูดถึงเรื่องของเทรดดิ้งแพลนนะครับเทรดดิ้งแพลน ซึ่งผมก็สอนแหละแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยมีคนทำจริงไหมนะคำตอบคือไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าสิ่งที่ผมทำไว้เนี่ยมันเป็นยังไงนะขออนุญ,ญาตจอดำแบบหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตสต็อปแชร์เนาะ,ะอันนี้ผมทำไว้นานแล้วจริงๆก็น่าจะตั้งแต่ประมาณไม่รู้อะประมาณไหนไม่รู้น่าจะประมาณปีที่แล้วมั้งปีที่แล้ว สิ่งที่ผมทำนะก็คือผมแค่มาเขียนไว้แค่นั้นเองนะครับว่าเออผมจะเทรดยังไงอะไรยังไงเนาะหลอนอเทชชั่นโนลี่นะครับโนโมเอ็นวายแต่ปัจจุบันตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะจะบอกว่านี่มันเก่าแล้วตั้งแต่นู่นนะครับปีที่แล้วมั้งปราจะมันปีที่แล้วนะครับว่าไม่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรสิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับข้อที่ผมอยากให้ทุกคนเอาไปปรับใช้มากที่สุดก็คือข้อที่8นะก็คือว่าเขาบอกว่า สิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นเนี่ยก็คือเราจะมีวันที่เราเทรดเสียถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากได้เทรดที่เสียเนี่ยคืนนะครับเขามีข้อผิดพลาดเราทําข้อผิดพลาดเนาะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทําไมเราดูโง่จังเราอยากเลิกเทรดเราไม่อยากเทรดแล้วเราอยากเพิ่มล็อตไซส์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถได้ที่เราเสียคืนมานะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอ่ะนี่เลยประโยคนี้ สิ่งที่ทําให้เทรดดิ้งแพลนของเรามันไม่ไปถึงฝั่งถึงฝันนะคือประโยคนี้ครับเราจะมีคําพูดที่ว่าเวลาเราจะโอเวอร์เทรดเนาะเราบอกว่าเฮ้ยโอเคขอครั้งสุดท้ายแล้วกันที่เราจะโอเวอร์เทรดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยขอครั้งสุดท้ายแล้วกันที่เราจะโอเวอร์เทรดถ้ามันชนะเราจะกลับไปมีวินัยเหมือนเดิมใครเป็นอย่างนี้บ้างนักเรียนเก่าๆพิมพิมสามให้ผมดูหนะ่อยขอครั้งสุดท้ายแล้วกัน เดี๋ยวจะเล่นแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอผ่านไปได้เราจะกลับไปมีวินยัยหรือขอเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงแล้วกันเดี๋ยวกลับไปใช้็อตไซส์เท่าเดิมเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจถามว่าผมเป็นไหมนะผมก็เป็นนะผมก็เป็นเราละเลยข้อนี้กันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแคปหน้าจอนี้ไว้เราไปปิ้นเตือนสติตัวเองนะขอแค่ครั้งเดียวลองคิดใหม่ว่าเฮ้ย เราลองจริงจังสักทีหนึ่งไหมเนี่ยจริงจังอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือลดลดไซส์ลงมาให้มันน้อยมากๆนะครับเราโฟกัสที่แทนนียเลยนือสองเทต่อวันนะครับต้องบอกว่านี้ผมก็ยังเป็นอยู่นะวันล a าส t i ท e เนี่ยขออีกแค่ครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปตามแผนเดิมที่เรามีไว้ขออีกแค่ครั้งเดียวแล้วจะเลิกโอเวอร์เทขอเข้าเทงเสี่ยงๆครั้งเดียวจะกลับไปโฟกัสที่เทที่มันดีอย่างเดียวไม่เข้าเทศที่มันเสียเ่ยงละจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น การทำเทดดิ้งแพนเวลาเราพูดถึงตรงนี้เนาะหลายคนมีแต่ว่าละเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเซสชันนี้ในในคลาสสุดท้ายเนี้ยผมจะมาโฟกัสที่ประเด็นนี้กันมากกว่านะครับโฟกัสที่ประเด็นนี้แล้วก็อย่างที่บอกเนาะจะมีคุยในเรื่องของเพลย์บุ๊กเพิ่มนะครับว่าโอเคเมื่อเรามีเทดดิ้งแ a นแล้วก็คือเหมือนแผนธุรกิจถูกไหมก็จะมีว่าเราจะเทดยังไงดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินมาปร,ประจําเลยก็คือการหาเอจ หาข้อได้เปรียบในตลาดนะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะอะไรคือการหาเอชตรงนี้นะครับหาข้อได้เปรียบตรงนี้มันต้องดูยังไงเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังว่าเราจะหาจุดนี้ได้ยังไงถ้าคุณมีการดู YouTube ไปเยอะๆนะแล้วหาเทคนิคข้อต่างๆไปเลยคุณจะได้ยินคำนี้เยอะมากเขาบอกให้หาเอชในตลาดให้เจอหาเอชในท่าเทรดที่เราให้เจอเอชนะเอช เขียนง่ายๆนะผมไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่า H ก็คือเอาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือจุดได้เปรียบในเทคนิคนี้อะไรเป็นข้อได้เปรียบของเราจังหวะไหนที่เราสามารถเล่นได้เล่นไม่ได้อะไร ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีกลุ่มแชร์จุดเข้าเทรดซึ่งเป็นการเทรดลันเทนโดยอิงจากไพเซ็กชันแล้วก็ใช้การเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบซึ่งตัวจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีการบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมีการบอก SL แล้วก็ TP ที่ชัดเจนตามนี้แล้วก็มีการส่งกราฟให้ดูนะครับว่าจุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณตรงจุดไหนสต็อปลออยู่ตรงไหนมีเขียนบอกไว้แล้วก็มีจุด TP ให้ชัดเจนมีการอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีการปิดเทรดไปบางส่วนแล้วมีการทํากําไรไไปปแแลล้้้ววครถาาเดสมตใท่ ไม่ควรเข้าหรือว่าจาังหวะนี้เข้าซ้ําได้ก็จะมีการแจ้งให้หมดเลยนั่นเองเพราะว่าเทดที่ผมแจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเทดที่ เเข้าองด้วยย่างสมมติตัวอย่างนี้นะเป็น g b p AUD นะครับเซลสต็อปนอตที่ราคาตรงนี้ก็จะมีการส่งการาฟไปให้ดูนะครับแล้วก็กําหนดสปลอตมาก็คือตรงเส้นสีแดงตรงจุดนี้แล้วก็จะมี TP แจ้งให้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเข้าที่ราคาไหนออกจุดไหน t p จุดไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตให้ดูว่าติดเทดแล้วแล้วก็อัปเดตให้ดูว่าปิดกําไรแล้วนะครับจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยบางวันก็ไม่ได้มีเทดเพราะเป็นเทดลันเทดนะถือยาวๆนะครับก็บางวันอาจจะมีแล้วก็เว้นสองสามวันแล้วก็มี้ ไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทรดที่แพ้เนี่ยมันก็มีอย่างเทรดเนี้ยเห็นไหมเข้าบายทองคำนะครับแล้วก็มีเซลล์สุดท้ายเนี่ยราคาก็ผิดทางก็สต็อปลอดไปก็ถือว่าบริหารคุมความเสี่ยงไปเทรดที่ชนะก็มีนะครับอย่างเทรดนี้ก็ปิดกําไรบวก8ปิปิ๊บหรือว่า800จุดนะครับแล้วก็มาปิดอีกทีนึงที่1,200จุดหรือว่าอย่างเทรดนี้ก็มีนะครับ USDJPY buy s t o p เนาะซึ่งก็จะเป็นวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับติดเทรดได้กำไรอยู่ที่70ปดสบปก็ปิด80%เปอซนต์ในแซวหน้าไมา้ไปก็เป็นเทรดล่าสุดนี้เลยนะครับก็เห็นว่าเทรดที่มันชนะก็มีเทรดที่มันแพ้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลัพ์กันว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแจกสัญกษณเป็นตัวจุดเข้าเทรดเนี่ยผลลับเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่เทรดแรกเนาะ Gbpjpy sell stop นะครับเทรดเนี้ยผมมีการอับเตให้ดูว่าติดเทรดถูกไหมแล้วก็ได้กําไรเนี่ยอยู่ที่ 700จุดนะครับก็คือ70็ดสิปีบแต่ผมเขียนเป็นจุดละกันเนาะจะได้ง่ายส่วนเทรดถัดไปนะครับเป็นเทรดทองคำเนาะเข้าได้กำไรอยู่ที่600จุดนะครับก็บวก600นะครับหรือว่า60สิบปีบนั่นเองนะครับเทรดถัดไปนะจะเป็นเทรดของ GBP AUD นะครับเทรดนี้ก็ได้กำไรอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย1,200จุดนะครับบวกไป1,200จุดแล้วก็จะมีเทรดนี้นะครับเทรดทองคำที่ขาดทุนไปเนาะตรงจุดนี้นะครับเทรดเนี้ยขาดทุนอยู่ที่100่งร้บนะครับหรือว่า 1000จุดนะครับก็ลบไปที่1000เนาะแล้วล่าสุดนะครับมา gbp aud นะครับ u s g p y เถืนี้ได้กำไรสุดที่ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะบวกที่700จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไรในปัจจุบันเนี่ยจากการเทรดแค่ทั้งหมด5เทรดนะครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยได้กำไรสุดที่อยู่ที่2,200จุดสมมุติว่าถ้าเกิดเราเข้าประมาณ1ล็อตไซส์เนาะเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ2200อล้านแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันแล้วแต่คนนะครับบางคนออกล็อตไซส์น้อยบางคนออกล็อตไซส์เยอะแล้วแต่นะ อย่างที่ผมแจ้งไปว่า ตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างนี้บางสัปดาห์มันดีหน่อยแบบสัปดาห์นี้ก็ได้กําไรบางสัปดาห์ไม่ดีก็ขาดทุนก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามที่จะทําให้มันเป็นเทรดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถือเทรดยาวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดกลุ่มสกอปปิ้งเนาะถือเสถีสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยถือเทรดยาวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันง่ายสบายกว่าไม่ต้องมาเฝ้ากราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คนเทรดตามก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับเข้้้้้้าาาาากกกกกลลลุุุ่่่่มมมมตตตรรรรงนนนนนีีีเเเเะะะป็็แแจจดดดดดขทททคัับสถิอไววย ว่าสนใจเจ็สองสนะครับต้องย้ําก่อนว่าใครที่ดูจักช่องผมมาสักแรงแล้วอ่ะผมไม่แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากให้ทุกคุณเนะี่ยเทรดเป็นกันเอง นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาเพื่อมาดูจุดเข้าเทรดหาไอเดียแนวคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าจุดนี้คิดยังไงทําไมกราฟวิ่งขึ้นทำไมถึงเข้าบายตรงจุดนี้ทําไมไม่รอกลับตัวลงมาหน่อยก็สามารถมาดูได้เพราะก็จะมีการแชร์จุดเข้าเทรดให้ดูชัดเจนนะครับคิดซะว่าเข้ามาเอาความรู้ตกวันละประมาณ24บาทเท่านั้นนะสมมติเรา720หาร30วันเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้1เดือนนะไม่ใช่จ่ายครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไม่ใช่ครับ720บาทต่อเดือนหมายความว่าตกวันละ24บาทนะครับก็ลองเข้ามาดูได้้้ถูกวว่าาซืืออขม นะครับพยายามตรงนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กลุ่มชวนลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นกลุ่มที่แชร์จุดเข้าเทรดจากผมเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันคือกลุ่มชวนลงทุนเอาเงินมาลงได้เฉยๆคุณคิดผิดไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นนะครับผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ควรศึกษาความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กให้เข้าใจก่อนว่ามันมีการแพ้มีการชนะไม่ได้มีการได้กําไรอย่างเดียวถ้าเกิดว่าได้กำไรอย่างเดียวรวยกันทั้งโลกละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแพ้มีชนะนะครับไม่มีการการันตีรายได้หรือการขาดทุนแย่างสิ้นนะเป็น กลุ่มแอดจุดเข้าเทรดเท่านั้นเองนะครับซึ่งบางเทรดก็อาจจะเข้าทานบางเทรดก็อาจจะไม่เข้าทานผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ถัดไปอาจจะกําไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําว่าไม่ควรเข้ากลุ่มนี้มาแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจรับความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรเป็นอไรอยากเข้ากลุ่มนะครับสนใจทักไม่ได้ที่ ลาย id mjpo มีแอด้วยนะเราก็ทักมาว่าสนใจ7-20พิมพ์พิมมาตามนีเป๊ะไม่ใช่แนละ้วผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเดี๋ยวจะมีเป็นคอยตอบให้นะครับย้ําว่าตกวันลาย24บาทถูกกว่าซื้อข้าวหนึ่งมืออีกนะครับซื้อข้าวกินละอิ่มก็จบไปแต่ว่ากลุ่มนี้คุณเข้ามาคุณได้ความรู้คุณได้โอกาสในการเข้าเทรดนะครับแต่ต้องย้ําว่าไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะหวังว่าจะเจอกันในกลุ่มเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลาย id ad mjpo สนใจเจ็ดสองศูนย์นะครับทักมาตาม